นะฮะอย่างน้อยครับถ้าไฟมันเจ๊ง2เกมหน้าฮะคุณก็ยังมีเกม3ให้ดูฮะย้อนหลังนะครับเอาละฮะและทาง RGD ครับพิกที่สายครับหยิบ Night Stalker มาอีกแล้วครับแบบนี้ก็มันพิกลิ้นได้นะ3ตัวนี้ทาง RGD เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็น Night Stalker เป็น Offlane อีกรอบหนึ่งได้แต่ว่าเกมนี้คือ LGD เขาเล่นดับที่ในรายการนี้เราเห็นบ่อยมากเลยคือใน Star Raider เห็นคนดับสุดกับ Night Stalker คู่กันบ่อยมากมันคือดับคุมวิชั่นฮะสุดเปิดแมป Night Stalker หุบมันทำให้ EG อ่ะเปิดจังหวะได้ยากคือเขามองว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำทีมไฟต์คุณต้องมีมุมมองในการเปิดเกมต้องเห็นนั่นแหละว่าง่ายใช่ฉะนั้นเขาทำให้ EG เล่นยากขึ้นจากจุดนี้นะครับแต่มันก็ใช่ว่าจะง่ายไปซะหมดแล้วอย่างหนึ่งคือเกมนี้ปักวอร์ดยากมากๆ EG ครับเพราะว่าวอร์ดตรงไหนก็ต้องเปลี่ยนที่วอร์ดปกติเพราะสุดผ่าเช็คได้พอผ่าเช็คได้ไม่พออีกวอร์ดคุณวิชั่นเหลือน้อยเพราะไนท์สต็อกเกอร์เอฟเฟกต์วิชั่นร้ายแรงมากเลยนะเกมในทางฝั่ง EG เนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่ามันเป็น2ตัวที่ไม่น่าอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนั้นมีคนในแชทถาม2ทุ่มวันนี้ถ่ายไหมฮะหน้าตาอาริอันใช่ไหม2ทุ่มไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะเพราะเจอแค่เกมนี้ไปก็3เกมแล้วฮะครับแล้วถ้าอะไรนะถ้าย้อนหลังเสียอีกจบครับเทอร์เรเบลดครับพิกที่4ของ LGD ครับเป็นไงครับพิกนี้เทอร์เรเบลดมา TB ไม่เห็น LGD เล่นเลยนะฮะแต่ว่าโซนจีเก็บแผนเขาหรือเปล่าแผนนี้โซนจีเล่นได้นี่ฮิต TB มิดเลนกันเว้ยโซนจีนเขาฮิต TB มิดเลนกันช่วงหนึ่งก่อนรายการเนี้ยไออะไรนะเซี่ยงไฮเมเจอร์อะแต่รายการนี้ผมไม่รู้สิคงไม่น่าโยกอ่ะคงน่าจะเป็นแค่ TB Carry ธรรมดาเนี่ยแหละก็โอเคครับเกมนี้ LGD เขาแบน Racer ใช่ไหมเขาแบน Invoker ไปเขาแบน Bad Rider เขาตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาอยากจะเล่น Hard Carry ยื้อเกมอีกแล้วนะครับแล้วแบนลอนดูดนอกจากเป็นตัวเมตาแล้วนอกจากอาร์ทีซีเล่นได้แล้วยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงคือ TB ไม่ชอบโดนรังแกในเลนเมื่อวานนี้ถ้าใครที่ดูซีเคดกับอาเลียนจะเห็นนะครับว่า TB โดนไอหมีในเลนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันรำคาญนะฮะEG ครับออกมาเป็นคลาสสิกของเขากับ Ember Spirit ครับน่าจะเป็น Ember Carry Templar Mid Lane ฮะ Templar Mid Ember ปั้นเนาะสองอย่างเลยโอเคไวโครโนสเฟียร์แล้วเทมพลาตีนอกโดมได้แต่ต้องโดมสวยมากเอมเบอร์สามารถสไลด์ออฟฟิศได้แต่คอมโบกันไม่สุดอะคือมันไม่ใช่คอมโบทีมไฟต์จ๋าเหมือนผมจะจำได้ลางๆ EG เนี่ยแหละฮะที่เล่นคอมโบแบบเนี้ยนะดูแล้วถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเกมนั้นจะเป็นแบบเล่นสไตล์ฮีโร่ที่แบบว่าฟอสกันไปฟอสกันมาหรือพิ้วเยอะอะฮะนึกออกไหมตัวละครที่แบบว่าโดดเข้าโดดออกได้อย่างเทมพลาเอมเบอร์หรือว่าไวเงี้ยแล้วผมจำได้ว่าเกมนั้นไม่ซิงกันนะกลายเป็นว่า EG ว้าวทุกคนนะเหมือนกับว่าพอคนแรกพลาดทุกคน2คน3จะพลาดต่อกันไม่รู้ว่าตอนนี้ EG จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ผมจำได้ว่า EG เคยเป็นแบบนั้นนะไม่ซิงคนไหนกันนะเรามาดูเลยฮะบิ๊กแบนที่5ของทาง LGD ก็เป็นทางฝั่งของ Winter Wyvern ครับอีก1ตัวขัดทีมไฟที่น่ารำคาญนะถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟไปแล้วป่ะแต่ก็ยังพอมีเล่นอยู่บ้างแต่น้อยแล้วเนาะเทียบกันแล้วใช่แต่ EG เล่นครับเพราะว่า Winter Curse มันล็อกดาวมันช่วยยื้อยื้อเซตกับคอมโบอื่นต่อได้ครับนั่นคือประโยชน์แล้วอย่างนึงเลยที่เขากลัวคือ TB เวลาเปิดแปลงร่างแล้ว Illusion ตีแรงมากสามารถจะฆ่าเพื่อนร่วมทีมเองได้เขาปรับใหม่ให้ดาเมจจากฝั่งตรงข้ามอ่ะทำไม่ได้ครับแต่ดาเมจจากทีมเดียวกันเองอ่ะทำได้และแรงแล้วก็ Attack Speed บวก50ด้วยReserve timeEarth Shaker ครับทางฝั่ง RGD เป็นพิกสุดท้ายของเขาแล้วนะปิดได้ดีมากครับเพราะว่า Earth Shake จะเคาน์เตอร์ TB อย่าให้มันหยิบมาเล่นหยิบมาก่อนเลย Earth Shake จะช่วยในทีมไฟด้วยนะมันโยกได้แล้วคราวเนี้ยคือจะ Night Stalker Offlane ก็ได้ Night Stalker Mid ไม่ใช่ Night Stalker Support ก็ได้แล้วเป็น Earth Shake Offlane หรือ Earth Shake Sub ก็ได้แต่เกมนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็น Earth Shake Off
และไนท์กับเวนฟูแคร์ซัพพอร์ตครับเพราะว่าไนท์สต็อกเกอร์ออฟเลนเข้าคีปลำบากเกมนี้เจอทั้งวิชด็อกเตอร์เจอทั้งเอมเบอร์สองล็อกดาวน์ค่อนข้างจะเล่นยากอย่างน้อยส่งเอิร์ธเชคเกอร์ไปออฟเลนมันก็ยังฟาร์มได้เร็วกว่าการเล่นเป็นซัพพอร์ตแล้วเอิร์ธเชคเกอร์ได้บลิงก์เร็วย่อมดีกว่าไนท์สต็อกเกอร์เซตเตอร์อีกครับสุดท้ายครับเป็นอันดายิ่งมาครับจากทาง EG ครับเป็นเฟียที่เล่นด้วยนะฮะ2ฮิลนะฮะ2ฮิลแล้วก็ทีมไฟก็ยังไม่เสร็จยังไม่สุดอีกอ่ะเหมือนเดิมคือมีแค่โคโนสเฟียแล้วก็นอกนั้นคือรอจบโคโนนะค่อยว่ากันแค่ยื้อเฉยๆอันดายิ่งมันยิ่งยืนนานมันยิ่งเก่งนะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามมีล็อกดาวน์แล้วก็นุกค่อนข้างเยอะเป็นฟูลสตันกับ TB Landing Phase Universe อาจตายได้ในชุดเดียวเลยเป็นเมบีซุสเนาะน่าจะเป็นซุสมิดคือเกมนี้ EG เขาเผยไพ่ Fate as Void มาเร็วมากเลยฮะคือปกติเนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงว่า Void Pad ใหม่เนี่ยใช่ไหมมันจะเก่งกับพวกฮีโร่ที่ใช้สกิลนุกเพราะว่ามันนุกอะมันคือทำดาเมจอย่างรวดเร็วเขาสามารถจะโดดออกแล้วก็รีเลือดได้ทันแต่ถ้ามันเป็น DPS อะมันรีไม่ทันแล้วก็ถ้าโดนเซตสตันเซตใบแล้วก็โดน Void ของ Night Stalker อีกครับน่าจะตายในชุดเดียวเลยโอเคครับจับพิกมักมาพิกมักเหมือนเดิมนะโอเคฮะเอาละฮะเริ่มวิ่งตั้งแต่ต้นเลยนะทาง LTD ครับเชิญฮะครับผมแล้วโอ้โหทีมอาคาน่าครับสุดอาคาน่าทีบีอาคาน่าฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีรับเข้าสู่เกมที่3ฮะระหว่าง Evil Geniuses กับ LGD Gaming ครับผมก็เสมอกันอยู่นะฮะทีมละ1เกมนั่นเองครับมาดูกันนะเกมที่3ใครจะได้เข้ารอบไปนะฮะว้าวดูเอิร์ธเชคเกอร์สิฮะเขามาพร้อมกับแท่งสีทองของเขานะฮะพลังความรวยฮะทีมนี้พลังความรวยจริงๆครับจอครับเปลี่ยนจอหรือยังครับลืมครับขอบคุณมากครับที่เตือนฮะ คือผมทำหลายอย่างมากเลยครับผมทำซีน ผมทำโปรโมท ผมตอนผมเปิดเองผมก็ทำแบบคุณแล้วฮะมันปวดหัวมากต้องพากต้องดูต้องเปลี่ยนซีนต้องทำหลายอย่างมากครับมันเลยมึนๆนะเข้าใจนะยิ่งปกติดีมแคสเตอร์ปกติมันคือประมาณว่าทำหลังบ้านก็ทำหลังบ้านนะฮะภาคก็ภาคนะผมก็เลยไม่ชินอย่างแรงเลยฮะวันนี้ต้องทำเองซะส่วนใหญ่นะใช่ต้องทำเองมาสักพักหนึ่งแล้วแหละฮะโอเคโปรโมทเสร็จแล้วนะฮะก็ฝากแชร์ลิงก์กันด้วยแล้วกันนะครับมาดูกันเกมที่3เกมนี้การจัดเลนนะฮะก็เป็นโยกอีกแล้วเหมือนเมื่อวานที่เล่นเจอเวก้าเลยครับเขาเล่นโคตรจะเสี่ยงเลยฮะผมขอเปิดมุมมองอิสระสักครู่นึงนะฮะครับผมจะให้คุณดูอะไรคุณดูเขาเล่นครับเขาออยมาเซฟเลนฮะและเอาซูเมลเอมเบอร์ออฟเลนกับเฟียไปจัดชนบนฮะอ๋อเขามองว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฮาร์ดแครี่ครับอยู่ลำบากครับโอเคเดี๋ยวฝากมาโดเบสักคู่หนึ่งนะฮะครับได้ครับเอาตรงกลางไล่มาครับตีมาอาร์ทีซีอ้าวโดนมาครับไล่มาเลยครับวอยมาดีเฟคชั่นคูลดาวน์อยู่ด้วยนะแหมโดนไปขนาดนี้ยังไงฮะอึงดีดีซีฮะตามมาต่อจะเอารีเฟคชั่นแต่ตามมาต่อดีดีซีจะเอาให้ได้ครับยังไงดีแล้วด้านบนเฟิร์สบัตไปแล้วครับไซล่าครับโดนซูเปอร์เฟิร์สบัตไปน่าจะเป็นเพราะว่าเฟรมการ์ดนะใช่ครับโดนเฟรมการ์ดเผานะคอมโบกันกับทางฝั่งของตัว PVD นะฮะและได้สวยฮะตรงกลางเองก็กดดันเช่นกันนะ RTC ยืนเลนยากครับสงสัยจะมาแบบเดิมฮะ QR Tour Every Time ฮะ and QR Tour Again and Again and Again นะเอาฮะไล่ครับตีมาดูเนี้ยกดดันฮะทำให้ RTC เปี่ยมไฟฮะทำยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้ขอให้ RTC ตายเยอะฮะเดี๋ยวมันก็ร้อนเองนะฮะเดี๋ยว RTC ก็งอแงนะฮะต้องรอดูครับว่าทาง ET จะแก้เกมยังไงดีจะโยกเฟียมาอยู่ตรงกลางไหมหรือว่าเจ้า PPT มาอยู่กลางนะฮะหรือว่าจะปล่อย RTC ไปเลยดีฮะด้านล่างก็ไล่ดูเหมือนกันครับเนี่ยโดน DK แล้วโอ้ยูนิเวิร์สว้าวทามโอ้โหฮะทามวอล์กเดินมาเอาเลยฮะแม่ดุดันจริงๆฮะเนี่ยแหละไล่ดูจริงๆฮะทำไม ET เกมนี้เหล่าฟีเจอร์ขวางเก็บรูนครับดูฮะแต่ RTC ก็เดินมาอ้อมมานะโดนล็อบอยู่นะเอาไงดีอ่ะนั่นแหละกลายเป็น LTK จกดูนไปได้นะฮะเกือบไปแล้วครับเกมนี้ที่เขารุกใส่ใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเล่นฮาร์ดแครี่ฮะครับเหมือนเดิมฮะฮาร์ดแครี่ก
ก็คือทำให้มันไม่ได้ฟาร์มค่ามันเยอะให้มันฟื้นตัวยากๆนะแล้วมันก็จะทำเกมได้ช้าลงฮาร์ดแครี่เนี่ยฮะถ้ามันฟาร์มไม่ได้ผมพูดเลยฮะประโยชน์น้อยกว่าซัพพอร์ตอีกครับครับแล้วตอนเนี้ยคือ EG เขาเป็นพวกชอบโยกเลนมากๆเขาจัดโคเตอร์ไปบนใช่ไหมกับตัวของอันไดเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพราะเขากะว่าจะให้ทางด้านของ TB อ่ะฟาร์มลำบาก TB มันแบบเลือดน้อยมากๆเลยสเตนน้อยมากเกราะเยอะก็จริงครับแต่เวลาโดนสเปลดาเมจแล้วมันอยู่ยากแต่ตอนนี้ครับเขาทิ้งเลนบนไปฮะอันไดเขาทิ้งเลนบนไปเป็น Ember of Lane เหรอฮะไม่ได้นะกึ่งๆนะไม่ได้ต้องกลับมาอะไรสตันตามมาจะเอาครับบอยไปทีดึง DK ใส่ไปก็แม่จุกครับพยายามจะเหมือนจะไปสลับกันระหว่างบนกับล่างครับเพราะเมื่อกี้นี่คือเขาพยายามยื้อนะโอตามมาต่อจะเอา RTC จะตายเอานะมีรีฟิคชั่นขวางเอาไว้ได้นะโอเคเลนล่างก็เป็นเฟลเลสบอยอยู่คนเดียวนะฮะคือจัดเลนมาแบบนี้โคตรกำไรเลยนะครับแล้วเนี่ยไทม์วอล์กไปเอาเมื่อกี้ได้ด้วยนะไทม์วอล์กกับ DK ไปเอาพี่วาคาป้อมเลยนะสวยมากครับคือ PPD ฉลาดอีกแล้วฮะเรื่องการจัดเลนใช่พอเขาเห็นไซล่า TB ออฟเลนปุ๊บอ๋อได้จัดเลยจัด3ชนเลยถึงแม้ว่า Ember มันจะไม่ค่อยเหมาะ3ชนก็ตามครับแต่เขาทำฮะเพื่อเขาหวังกำไรสูงสุดครับเลนกลางเหมือนเกมเมื่อกี้ครับ RTC เจอเมบีเทมพลาเจอซุดใช่ไหมเทมพลาชนะโอเคเล่นบนผมเดาได้อีกอย่างนึงด้วยนะคือเขาจัดสามมาแบบนี้คือเขาพยายามดึงให้ LGD ดึงซับไป2คนข้างบนแล้วไม่ให้ไปกดตานาดีซี่อย่างที่ก่อนใช่ไหมสบายเหมือนเกมที่แล้วเลยฮะแล้วเลนล่างใช่ไหมเป็นยูนิเวอร์สเจอกับเออร์เชเกอร์ยูนิเวอร์สฟาร์มสบายครับถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะรวยทุกเลนนะครับเขาคงจะเห็นว่าแบบเอ้ยมันจะเล่นแผน QR2 อีกแล้วก็เลยแบบจัด3ชนเลยดีกว่าให้มันมาแต่นี่ฮะ RTC ฮะนั่นแหละฮะยังไงดีคือพอมันรวยทุกเลนเนี่ยพอกลางเกมมันจะโอ้มาน้ำมันไลทิ้งแคร์ก็ตามมาดีเกมมาอยู่แล้วเฟรมการ์ดแผดเผาไซล่าอีกแล้วครับเอาละครับดูเหมือนว่าดับเทเลอร์เบรดจะเป็นดับฆ่าตัวตายซะแล้วครับตัดสินใจได้ดีด้วยนะจังหวะที่ซับไปเอารูนนะฮะแต่ตรงกลางครับยังไงดีเอ่ยอาร์ติซี่ปฏิฟิคชั่นมาครับรออยู่ด้านข้างนะฮะเมวาจะเข้าไหมฮะปล่อยแล้วฮะเอาปล่อยนะฮะมีเฮสนะแต่ไม่ไล่นะคงคิดว่าเอาไปก็ไม่คุ้มนะจะเปลี่ยนเป็นเลนอื่นดีกว่าโอ้ต้องโยกแล้วครับอยู่ไม่ได้โยกไซร่าเลยครับเพราะตายไป2แล้วนะฮะคือเอ้ยไม่ใช่2ด้วย3ด้วยคือมันไม่โอเคอะนะครับตอนนี้ LGD ต้องเลือกครับ2อย่างคือเขาจะต้องประคองใครคนหนึ่งระหว่าง Terror Blade กับประคองตัวของซุสแต่ถามถ้าเป็นผมเลือกประคองซุสเพราะซุสมันได้ทำเกมใช่ไหมซุดมีประโยชน์กับเทเลเบตในช่วงกลางเกมฮะเทเลเบตที่ไม่มีเมตาโมฟอร์ซิสทำอะไรแทบไม่ได้แล้วเกมนี้เขาอัพมาเป็นทางด้านของมิเรอร์ตรงกลางเขาสตาร์ทตามมาอยู่พีพีดีโดนอยู่ครับตอนนี้พาราซินแคทมาทีดึงอาร์ติซี่จะวิ่งเข้าไปเอาแต่ถอยมาก่อนนะฮะครับสกิลบิลของเทเลเบตเขาอัพ 2-3 มาก่อนนะฮะก็คือเคอร์เจอร์อิมเมจกับตัวของเมตาโมฟอร์ซิสเน้นฟาร์มนั่นเองนะครับคือถ้าเป็นเทเลเบตโซนเซาท์อีสเอเชียอย่างเทเลเบตของมิราเคิลนะครับเขาจะอัพreflection นำคือเป็นเทเลเบทที่ทำเกมได้เว้ยมิราเคิลมิราเคิลหรือมิราเคิลมีมิราเคิลฮะมิราเคิลเฟิร์สดีพาร์เจอร์ฮะอ๋อครับนึกว่าโซนสี่อ๋อมันมีมิราเคิล2คนใช่ไหมเดี๋ยวจำใช่แล้วมันมิราเคิล OD ไอ OG นะฮะกับมิราเคิลเฟิร์สดีพาร์เจอร์นะต้องเป็นมิราเคิลลบเอาละครับโอเคฮะเลนทุกอย่างมันดูโอเคหมดแล้วเนี่ยพอเขาเนี่ยโอ้โหโรสเซียครับโอ้โห DK จับดึงปักทูมสโตนทุกอย่าง everything ทิ้งกระเบลตามาไซล่าเก็บไป 3-0 ครับนั่นแหละครับแม่เละเทคาราดานี่อาร์ติซี่ก็โดนไล่อยู่นะเบบีตามมาเอาสตันไปได้ครับด้านหลังเวเทอร์ตามมาซ้อนได้ทีวอยมาหนึ่งตามมาอาร์ทัวโดนทุกอย่างเหมือนกันครับเอาแล้วครับอ๋อไซล่า4ตัวแล้วนะขออภัยครับสังเกตดีๆนะครับว่าเกมนี้เขาไม่สนใจ TB แล้วนะครับLGD เขาปล่อย TB แล้วนะครับครับจะดูแลไปเลทกลางเกมก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะเอาสุดตัวดีกว่าแหมอีกฝั่งหนึ่ง QR ทัวร์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คิวไซล่านะฮะแต่ R ทัวร์เพิ่งตาย1นะฮะไซล่าตาย4แล้วนะตาย4แล้วนะฮะมีคนทั้งให้ข้อสังเกตมาครับว่าเมื่อวานซีเคทหยิบมาก็แพ้นะครับคือ2คนนี้เล่นเหมือนกันครับ EE กับไซล่าเขาอัพสไตล์ฟาร์มครับมันเป็นเทเลเบทที่ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าทีมไม่ช่วยคือถ้าคุณอัพ reflection นำอ่ะมันยังช่วยทำเกมได้แบบเฮ้ยฉันฟาร์มไม่ได้ฉันทำอะไรฉันมีฉันแบบโกมากเลยเว้ย reflection อ่ะคุณสามารถแค่จ้องตาก็สโลว์ 5.5 วิอ่ะฮะถ้าคุณอัพเต็มนะครับแต่พอคราวนี้คุณอัพฟาร์มคุณทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วตอนนี้ครับเขาพยายามโยกไปโยกมาครับซึ่งก็มีโจทย์ก็คือ EG ฮะจะกลับไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณดูครับ CS ครับ Last Hit Deny ฮะ3เลน EG สบายทุกเลนครับเก็บหมดอ่ะNetworth ก็3เลนครับ Laning Phase ชนะไปแล้วฮะ7นาทีแรกครับการเงินนำไป 4,000 ครับ7นาที 4,000 ใช่เรื่องนะไม่ใช่แล้วนะเอาละสโมกหลุดครับตามมาเจอ Paralyzing Cat ตามไปก่อนเฟรมการแพทเผาทูมสโตนด้านข้างยืนรอจังหวะที่ตามมาสับทันไหมและ DK ไปอีกหนึ่งสับชัวตายครับนั่นแหละครับในพวกตระกูลสปิริตนี่ก็เป็นฮีโร่ที่ซูเมลถนัดด้วยนะฮะ 5-1 ไปแล้วครับแล้วยิ่งสโนว์บอลได้เรื่อยๆแบบนี้นี่คือตังค์เขาจะมาเรื่อยๆนะครับยูนิเวอร์สมีโครโนสเฟียร์แล้วครับแล้วพอวอยมีโครโนปุ๊บครับเขาเริ่มเดินเกมเรื่อยๆครับทุกครั้งที่มีโครโนแล้วเทอร์เรอร์เบลดคุณดูผมขอเปิดมุมมองอิสระครับดูทีวีสิครับทีวีทำอะไรได้ครับทีวีได้แต่ไปยืนอยู่ในป่าเว้ยแล้วส่งอีลูมาฟาร์มเว้ยเขาคุมป่าหมดแล้วครับเขาปักวอร์ดเนี่ยคือแบบเฮ้ยทีวีแต่เอ้ยสมกอาร์ทีซีโดนไหมโดนผ่ามาเวฟเทอร์เรอร์ตามมาอยู่เหลือแต่เมลไม่ได้อัพนะนั่นแหละครับทันตะกอราตามมาไล่อยู่ RTC Defection ใหม่รอบหนึ่งเพื่อนมาด้านบนแล้ว RTC ไม่ตายแต่ Ember ตามมาจับดักไว้ได้เองว่าแต่เหมือนจะไม่มีเซลลิงเชนเปล่ามีแล้วนะ MMY ตามมาโดนจับอยู่แล้วโดนสตันไปถ่วงเวลาไว้แต่ก็ไม่ทันนะสเปคทีเอ็ดครับดูครับ TP ได้ฟาร์มแล้ว TP ได้ฟาร์มแล้วนี่ไงตามมาต่อเบบียังโดนไล่มาอยู่ซูเบตามมาจับอยู่เบบีกำลัง TP หนีออกไปแต่เหมือนจะไม่มีสตันหรือเปล่าไม่ทันครับและเมบีหนีไปได้ครับแล้วไซล่าได้ฟาร์มแล้วครับดีใจจับฟิชเชอร์มาตรงกลางตามมาจังหวะนี้เอา TK เหมือนจะมาแค่มากันเฉยนะฮะเนี่ยครับไซล่าได้ฟาร์มแล้วครับท่านผู้ชมฮะได้ฟาร์มแล้วครับแต่โดน DK ต่อเรื่อยๆนะฮะหนักมากครับคือตามปกติแล้วครับมันมีวิธีแก้ของ TB ครับถ้า TB ฟาร์มเลนไม่ได้เขาจะเข้าฟาร์มป่านะรีบซื้อพวกมอร์บิดแมสมาดูดเลือดแล้วก็ฟาร์มป่าไปเลย E ก็เคยทำนะแล้วก็ฟื้นได้แต่ EE ก็แก้เอ EG ก็แก้เกมด้วยการเอา Observe Ward ไปปักในป่าเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าคุณฟาร์มป่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะโดนแกงได้เหมือนกันนะครับดูแล้วมันดูสถานการณ์มันแบบเลวร้ายโคตรๆอ่ะนะครับผมเห็นไซล่าแล้วผมนึกถึงคลิปใน YouTube ของน้องคนหนึ่งฮะเย้ทำ YouTube แล้วเย้ กดซับด้วยนะนี่ก็เป็นมาเย่ได้ฟาร์มแล้วเย่เย่เย่อะไรเงี้ยนะคล้ายๆกันนะนะครับเกมนี้ทีมต้องฟาร์มซ่อมเยอะเลยนะครับเขาอันเดอร์ฟาร์มสุดๆเลยนะฮะเอาละครับฟิชเชอร์ดักเฟียได้ครับโทเทมไปทีถึงทูมโตนมาดักเลยจะเอาหรือเปิดเฟสโกเลมมาตามทีพีหนีเลยครับพี่วากครับคนแก่ต่อยกันครับเล่นบนนะฮะคนแก่จริงๆนะโอแมนเฟียกับอีกคนนึงก็พี่วากแห่งวงการโดต้าจีนอายุพอๆกันด้วยนะฮะโอเคครับรู้สึกเขาบอกว่าไมค์ผมสะท้อนหรือเปล่าใช่มันมีสะท้อนเล็กน้อยครับมันมีสะท้อนเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวผมปรับแป๊บนึงนะครับผม10นาทีครับ EG นำไปแล้ว 5,000 โกครับหายนะสุดครับ 5,000 สำหรับ10นาทีถือว่าเยอะมากครับ XP 3,000 ด้วยเช่นเดียวกันฮะ5ไป6ต่อ1ครับตอนนี้ก็คือ LCD เนี่ยนะฮะต้อง4คนทำเกมนะฮะ TB แจมเป็นระยะนะครับแล้วก็ลากยาวให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับ Ember Spirit Counter นะฮะ Terror Blade นะครับดีขึ้นไหมฮะหรือว่าไงได้นะไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วมันได้ยินไม่แบบเป็นบางครั้งอะครับโอเคฮะถ้าไมโครโฟนผมดีเกินไปขออภัยถ้าเรารู้กันนะก็คือ Terror Blade อ่ะมันเป็นฮีโร่อีลูใช่ไหมเดี๋ยวพอซูเมลได้ฟูรี่อ่ะก็เจ็บก็เสียหายอยู่ดีคือแพ้ทางเอาละครับมาแล้วฮะไล่ตามมาต่อจะเอาครับเอ็กโคสแล้วไปด้านหลังครับตามมาอดิซี่วิ่งไล่มามายูนิเวิร์สตามมาครอบสุดขอบครับไซล่าเบบีแต่สเวปออกมาได้สวยครับเซเว่นวายโดนอยู่ในวงแทนวิ่งตามมาไซล่าหลบมาได้ตรงนั้นวิ่งตามมาอยู่อดิซี่พุ่งไปด้านหลังคนเดียวแล้วตายไปครับตรงนี้ดีดีซี่ก็โดนล้อมไว้คนเดียวเหมือนกันแลกกันไปคนละตัว2ตัวครับและน่าจะไม่รอดครับนี่แหละครับผมและนี่คือสิ่งที่เฟลอีกอย่างนึงครับแต่ยังไม่จบครับฟิชเชอร์ตามมาต่ออยู่จะเอายังไงดีซูเมลตายไหมตายครับนั่นแหละเฟียกำลังวิ่งหนีไปอยู่ LTK กดเมติกสติ๊กมาในจังหวะที่รอคูลดาวน์อยู่เหมือนจะไม่เอาแล้วครับปล่อยเลยฮะไฟรอบนี้ของ EG แพ้เพราะนี่ครับคือเขาโครโนสวยจริงแต่ว่าเขามีสวอปขัด2คือเพื่อนไม่สื่อสารกันยูนิเวิร์สโครโนตัวนึงเพื่อนไปเอาข้างหลังครับเหมือนโครโนฟรีเลยฮะไม่ได้อะไรเลย
เป็นเพราะอาทิซี่พุ่งไปลึกด้วยนะแกคือพุ่งไปข้างหลังเขา3ตัวแล้วเพื่อนอยู่ข้างหลังอีกตัวนึงกำลังตีอีกตัวนึงอยู่อะฮะตรงในป่าเลยเมื่อกี้นะครับแล้ว TB ดาเมจแรงมากเลยนะครับเวลาเปิดเมตาโมฟอร์ซิสนะฮะไม่ควรจะยืนกับเขาอย่างแรงเลยนะฮะก็ได้ไฟมา1ไฟครับได้ป้อมมาด้วยนะฮะดูมึนๆทั้งคู่นะไฟเมื่อกี้แรกๆกันงงๆนะคือเลดเกมอะครับเอมเบอร์มันเคาน์เตอร์ TB ได้นี่คือปัญหาหลักๆเลยกับอีกอย่างนึงครับที่เป็นความปวดหัวของ PL กับ TB ในเวอร์ชันนี้เลยครับคือพวก Hero Illusion ครับ Time Dilation สามารถทำให้เห็นได้เลยครับว่าตัวไหนคือตัวจริงครับอันนี้มาโนเบะเคยเห็นเอฟเฟคครับยังฮะมันจะเป็นประมาณสีออกป่ะหรือว่าไงสีม่วงรอบๆตัวครับคือตัวจริงเห็นชัดเจนเลยไม่ต้องซื้อ Well of Discord ด้วยมันเป็นดีบัฟใช่ไหมขึ้นรอบตัวใช่เพราะว่าตัวจริงมันคือตัวที่ใช้สกิลตัวอีลูไม่มีสกิลให้ใช้ครับฉะนั้นมันจะจับตัวจริงได้ไม่ยากเลยนอกจากแบบว่าโอเคเดี๋ยวนี้มันก็เห็นแบบเขาเรียกแหละอีลูเทอร์บีมันก็โดนเนิร์ฟใช่ไหมแบบว่าตัวปลอมจะแบบเห็นว่าเป็นตัวปลอมเลยแต่ว่าบางทีก็ยังมีคนสับสนนะฮะแต่การที่มีไทม์ดีเลชั่นนะครับฟิชเชอร์มาครับอาร์ติซี่แหมโดนแย่นะถ้าผมจำไม่ผิดเจม TB สีนี้แพงสุดใช่ไหมหมื่นหนึ่งปะสีขาวไม่รู้ครับผมไม่มีฮะถ้าไงก็โดเนทให้ด้วยแล้วกันครับโดนข้อมาแล้วก็เป็นบายโดนล็อกมาจับปากเดนบอดครับบายครับลาก่อยนะฮะคลิปมีอาคาน่า TB please ฮะผมถึงจะรู้ฮะว่ามันแพงผมจำได้ว่าสีขาวราคาประมาณหมื่นโดนได้ครับซูเมลตามมาจะไล่ฮะแต่ดาเมจไม่มีครับดาเมจฟาร์มอยู่ฮะอ้าวแล้วโดนไล่อีกแล้วอีกแล้วครับอาร์ดีซีวิ่งตามมาจะเอาไซล่าครับแล้วไซล่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นดูดเลือดด้วยนะครับเขาขึ้นยาฉะนะฮะจริงๆถ้าจะเข้าป่าแบบนี้ก็ควรจะเอาดูดเลือดมานะแต่วันนี้ PVD ครับอยู่กลางล้อมแบบนี้ก็ตายนะครับแต่เหมือนยูนิวอยจะเอาต่อครับยังไงนี่รอมาอยู่เหมือนจะไม่มีครอบด้วยครับไม่ได้จ่ายทันได้กอร์ราดด้วยโดนไปครับนั่นแหละครับDDC ตามมาต่อที่ไทม์บล็อกมาอีกแล้วครับแล้วนั่นแหละไซนิคแท็บมาเฟรมการแพทเขาตายครับเสียป้อมด้วยตาย3นะเนี่ยครับไฟคุณลำบากมากเลยครับเพราะว่าคุณโดนไทม์ดีเลชั่นไปคุณใช้สกิลได้ชุดเดียวแล้วคุณไม่สามารถใช้ได้อีกเลยฮะครับดูเหมือนไวจะเก่งมากนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไวก็เป็นฮีโร่ที่ต้องการเงินอยู่ดีนะฮะคือเขาไม่เลือกออกแมสมอมิกแมสมาดูเลือดครับมาโนเบะครับเพราะเขามองว่าถ้าเขาจ่าย900จะทำให้เขามาทำไฟได้ช้าและเกมนี้ไฟเร็วมากเขาจำเป็นต้องรีบขึ้นแมนต้าสไตล์มาทำไฟต้องเลือกใช่ไหมว่าระหว่างจะอยู่ป่ายาวๆหรือว่าจะช่วยเพื่อนได้ส่วนหนึ่งใช่แต่คือเกมมันโถมมาขนาดนี้ฮะเขาก็เลยแบบตัดสินใจว่าจะออกมาเป็นแมนต้าขึ้นก่อนเพื่อจะได้เอามาไฟสู้ได้โดนไล่อีกแล้วป่าตัวเองก็อยู่ไม่ได้ครับป่าศัตรูก็อยู่ไม่ได้ฮะอยู่ไหนไม่ได้ไม่มีใครชอบทีบีอยู่บ่อได้ฮะง่ายสุดฮะนั่นแหละครับปัญหาเลยฮะคือเลดเกมไปก็ใช่ว่าจะชนะนะครับ LGD ครับเพราะว่า Ember นั่นแหละ Ember ตัวเดียวเลยครับแต่ Ember นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพลังในการ slash ของเขาด้วยนะครับก็คือถ้าว่ากันเชิงทฤษฎีอ่ะ Ember ชนะถ้าว่ากันทางเชิงปฏิวัติก็อยู่ที่เกมเพลย์ฮะมันจะยังไงกันเนี่ยแหละฮะอ่ะเลือดเต็มครับตามบล็อกนี้ฮะโอ้ฟิชเชอร์ไปเกือบโดน RDC ครับไปไล่เมบีนะฮะบล็อกทางเฉยๆฮะแต่ไม่โดนใครนะฮะ11ต่อ4ไปแล้วครับตอนนี้3คนอันดับการเงินนะเป็น EG หมดเลยครับแล้วดูเน็ตเวิร์ธครับพุ่งทะยานไปเกือบหมื่นแล้วครับยังไม่เห็นคำว่า LGD ได้เปรียบเลยครับมาดูกันที่ตัวคอครับตัวคอฮะเทมพลาร์ซินเลเวล11ครับส่วนซุดเลเวล9แพ้ไป2เวลมาจะเอาเมบีแต่โดนยูเซนเตอร์มาได้ในจังหวะนี้ต้องมีเดซอมาแต่ด้านหลังก็รออยู่แต่ตรงนี้ยูนิวอยตามมาจะสับเอเมวายให้ตายตีมาสวับมาแลกศพกันแบบนี้น่าจะไม่รอดแน่นอนกับทางฝั่งของเฟียครับไซนิคแท็บไว้ได้ครับเมบีกำลังวิ่งหนีมาอยู่วิชเชอร์ขวางเอาไว้ได้ครับและน่าจะไม่ต่อแล้วหรือเปล่าแต่เหมือนเฟียจะออกและเรมแนนตามมาต่อในจังหวะที่เรมแนนอีกทีนึงก็จับพี่วะยังไงรุ่นน้องไม่รับน้องแล้วแต่ไม่เอาเหรอดีดีซีตามมาแล้วเบียร์ที่พี่ฟอยมาในจังหวะนี้ตามมาต่อดีเคฮีไว้ได้ครับตรงนี้โอ้โหว้าวเบสฟอร์โดสเฟียเอเวอร์แล้วตรงนี้ด้านหลังไซน่าโอทีเคตามมาซ้อนไม่ได้อยู่พีพีดีกำลังวิ่งหนีตายมาแล้วเฟียกำลังวิ่งออกไปครับอาร์ดีซียืนรออยู่ด้านหลังแต่ยูนิวอนจังหวะนี้โดนวูเซปเปอร์ไปได้ก่อนถ่วงเวลาเอาไว้
และเหมือนเฟียจะพยายามสเปซครีเอทให้เพื่อนนี้หรือยังไงและแล้วก็คนแก่ก็โดนรับน้องได้เช่นกันดับเบิ้ลคิวเลยฮะไซล่าครับแจกเงินทีบีครับเอาแจกเงินนะโอ้เดี๋ยวสูสีไปเดี๋ยวไม่สูสีนะแม่คุณรู้ป่ะครับไฟเมื่อกี้พลาดตรงไหนครับตรงไหนครับเนี่ยความหัวร้อนเอเบอร์ฮะคือจริงๆอ่ะแค่นั้นมันพอแล้วเว้ยคุณไม่จำเป็นต้องตามต่อแล้วอ่ะแต่เอมเบอร์มันสองเล่มนั้นมันการบังคับให้ EG ทั้งทีมต้องตามต่อเว้ยและเอมเบอร์มันตัวบางถูกต้องไหมครับเฟรมการ์ดเขาไม่มีด้วยเมื่อกี้เขาโดนนุกไป2ทีแทบจะนอนแล้วอ่ะแล้วมาเผอิญกับโอ้ดัตโครโนสเฟียร์ฮะจบเลยฮะไฟพังแล้วฮะมันจบทันทีฮะแล้วเมบีเกมนี้ครับเขาทำดีมากเลยครับคือเมื่อวานเนี้ยรู้สึกโนวันมั้งเล่นซุดเวก้าแล้วไม่ยอมออกอิวเซปเตอร์ครับผมนี่แบบอยากจะตีมือเลยฮะเจอไวแล้วไม่ออกอิวเซปเตอร์แล้วคุณโดนทำดีเลชั่นก็ทำอะไรไม่ได้ฮะเมบีออกครับคือทำดีเลชั่นเนี่ยมันฟีสคูลดาวน์12วินาทีนะครับท่านผู้ชมนานมากเลยนะ12วิที่คุณใช้สกิลไม่ได้ฮะแต่มันไม่ใช่สตองเดบัฟครับคุณสามารถล้างมันด้วยการซื้อแมนต้าซื้อ BKB นะฮะกดโอสกดโลตัสออฟกดการ์เดนกริฟหรือใช้อิวเซปเตอร์ก็ได้อู้สิอู้แล้วฮะไล่มาต่อครับ DDC ฮะตีมากดเมจิกแล้วนะฮะมาแล้วครับTP อ่ะโดนคนละทางอ่ะนั่นแหละฮะไปเจอกันนะฮะไทม์ดีเลชั่นไปนะฮะคุณดูสิครับจากไฟเมื่อกี้ครับที่ไปตาย3คนนะฮะทำให้การกันของ EG ที่เกือบจะถึง 10,000 ฮะตกลงมาอยู่ประมาณ 6,000 ฮะเชื่อผมหรือยังที่ผมบอกต้นเกมอะว่าถ้าเขาเล่นตัวพิ้วๆแบบเข้าเร็วๆอะมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยจะแบบคนนึงเข้าแล้วไปเป๋คนนึงก็เป๋ตามเรื่อยๆฮะเอมเบอร์เข้าปุ๊บเอมเบอร์ไปพลาดวอยมาพลาดต่ออีกมันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นโดมิโนอ่ะมันล้มกันเรื่อยๆฮะ EG เล่นแบบนี้จะไปแบบนี้ทุกทีนะฮะถ้าเขาเล่นไอ้เนี่ยครับคือถ้าซูเมลเล่นแก๊งสปิริตนะครับทำใจนะครับมันเป็นอย่างไรฮะโอเคครับเข้าโรชาเนี่ยมีทางด้านของเมลนะฮะแล้วก็รีเฟคชั่นนะแทงโอ้ได้เดสเลเตอร์แล้วด้วยฮะเงินทีบีเป็นอันดับ2แล้วด้วยนะโอ้โหช็อตเช็คครับแต่ผมไม่ทันนะครับตามาไม่ได้ครับใช่เพราะเข้าไปก็แพ้ครับเขามีโคโนสเฟียร์มีถุงโซนวางโซนแล้วเรียบร้อยครับเอจิสเป็นของเทมเพลอร์อาซินครับนี่คือโอกาสแล้วนะฮะที่จะทำให้ EG สามารถโถม LGD นี้มากขึ้นเพราะเขามีบิงแล้วมีเดสเลเตอร์แล้วมีเอจิสแล้วคือเทมเพลอร์เล่นสบายมากแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ว่าเขาจะเอาอีทิสนี่ไปเสียหรือเปล่านะเพราะว่าเกมที่แล้วเราก็เห็นว่า LGD ก็คงได้ประสบการณ์จากเกมที่แล้วมามั้งคือเรื่องที่ว่าเขาแบบว่ากดดันตัวเองไม่ขึ้นไปเอาป้อมอ่ะนึกออกใช่ไหมมีอีทิสจะทำอะไรไม่ได้เอาละครับเรียนรู้จากข้อผิดพลาดครับไซล่าไม่ทำแบบ EE ครับไซล่าอัพรีเฟคชั่นจะเต็มฮะครับคือ EE เขาจะอัพไว้แค่1ครับเราไม่อัพเพิ่มเลยแต่ไซล่ากำลังอัพจะเต็มแม็กฮะมาช่วยในการเสริมทีมไฟด้วยฮะสโลว์ 5.5 วิเลยนะเว้ยDC อ่ะต้องการทีมต้องการมากเลยตอนนี้แต่เจอพี่มาครับเลยมาพี่ผมมารับน้องแล้วพี่อยู่ไหนตีหัวหน่อยนี่นะตามมาโดนอีกทามดีเลชั่นนะไม่รอดครับยอมเลยครับนี่ฮะวอยได้บลิงแล้วนะครับตามสไตล์ของวอยสายอินิเชียตครับเขาจะออกบลิงวอลลาร์ดนะครับแล้วก็ออกเซปเตอร์ออกมาเปิดเกมล้วนๆฮะซึ่งก็ดีนะมันดักเก็บได้ตัวหนึ่งง่ายๆเลยถ้าเล่นแบบนี้คือวัยเวอร์ชันใหม่ครับจำเป็นต้องมีบลิงค์ระยะสั้นเกินไปครับอ้าวล่ะครับรอค่าอยู่ครับ DDC มารอครับสุดแล้วครับกันแล้ววอยคลิปปิ้งเฟียร์กับไซล่าตามมาตีต่อเรียบร้อยครับสุดอาร์ตครับ KS คอนเฟิร์มฮะเฮ้ยไม่ใช้รีแฟคชั่นด้วยนะฮะไม่จะเป็นนะ KS boys คือรีแฟคชั่นของ TB ครับสิ่งนึงเลยที่คนบอกว่าโกงเพราะว่ามันแค่จ้องตามันก็สโลหมู่อะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนมันจะเป็นแบบต้องเดินเข้าไปจูบปากใช่ไหมถึงจะสโลแล้วสโลตัวเดียวด้วยไงแต่นั่นแหละฮะแลกกับการที่อิลูชั่นมันรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวจริงนะแล้วก็ตัวบางมากๆเลยเนี่ยเสียเอมเบอร์ครับแล้วเขาหาจังหวะมาแรดล่างได้ครับมาดูดีกว่าครับฟูรี่ได้หรือยังฮะได้แล้วแต่เอมเบอร์ต้องการดาเมจมากกว่านี้ครับในการฆ่าเทมป์ตัวของเทอร์เรเบทตอนนี้ยังเงินในตัวเทอร์เรเบทก็ประมาณ 3,000 นะฮะดองตังเอาไว้อยู่น่าจะเป็นไอนะฮะสำหรับชิ้นถัดไปเพราะว่าเพราะไปเสีย2ตัวแล้วนะทีดีเงินขึ้นมาอันดับ2อ่ะขึ้นมาเร็วมากเลยนะตอนนี้ได้ป้อมได้ค่านะฮะต
ายสามตายแบ็กนะคิว3ตาย4ก็ถือว่าไม่เร็วนะฮะสำหรับเกมนี้ในเกมที่เขาโดนมาถมมาตั้งแต่ต้นเกมขนาดเนี้ยครับต้องบอกก็เป็นเพราะการสเปซครีเอทนะของทีม LGD ทั้งทีมนะแล้วก็ต้องชมด้วยความสามารถในการฟาร์มของเขาครับคือเขาได้ของประมาณเนี้ย22นาทีได้ขนาดนี้นี่มันโอเคมากเลยนะหัวซ่อมเร็วนะหาช่องฟาร์มได้ดีมากนะเอาละครับสโมกกันมาฮะ LGD ครับทำเกมให้กับฮาร์ดแครี่ฮะมาเลนล่างเหมือนเดิมครับเลนที่เขาไปกลางเขาไปกลางกันหมดครับหาไม่เจออันนี้ก็สโมกเหมือนกันนะเอาแล้วครับยังไงดีฮะเคลียร์ล่างปอมไปนะเอาดิซี่มาล่อนะฮะตรงนี้เจอไซล่าฮะยังไงดีเห็นล่ามีแทรปอยู่นะฮะความสามารถในการฟาร์มของ TB ครับที่มันทำให้เขาฟาร์มได้เร็วคือการแยกกันทำงานครับท่านผู้ชมฮะเขาสามารถสร้างอิลูชันนะแล้วก็ไปฟาร์มป่าแยกกันฟาร์มตัวทีมฟาร์มเอ้าเคอรียาตายตายครับแต่ปัญหามาแล้วครับคือ RTC ต้องการจะใช้ Aegis แล้วล่ะมั้งครับครับเขามาเทียร์3แล้วครับถ้า LGD เดฟไม่อยู่ฮะบาแรกอาจจะไปเลยฮะแต่ก็ยื้ออยู่นะพยายามยื้อนะฮะ LGD แต่ว่า RTC ก็คนโฉดตีป้อมครับจะตายครับโดนเบิร์สดาเมจไปนะตอนนี้2ตัวคอของ LGD มีบายแบ็คนะครับเอาพาเช็คครับเกือบได้ครับไม่ใช่พาเช็คครับเกือบตายครับมี PPD มาคอยฮีลให้อยู่ครับไม่งั้นตายไปแล้วฮะเทมพลามาเป็นยาฉะครับมาดูไอเทมกันครับตอนนี้ฮะท่านของวิชในสต็อกเกอร์ใกล้ได้เซปเตอร์แล้วนะได้เซปเตอร์แล้วเหรอยังครับอีกใกล้ใกล้ใกล้ละ100นะใช่ไหมโอเควิชสต็อกเตอร์ครับเตรียมขึ้นเซปเตอร์เหมือนกันนะฮะดาเมจพุ่งแน่นอนฮะเมื่อคู่กับโครโนสเฟียร์เอมเบอร์เองก็ยังค้างของอยู่นะครับแล้วก็เงินอีก 2,000 มี2อย่างครับคือ2ฟูรี่ครับหรือไปเป็นเดดารัสเลยนะฮะหรือจะเอาดิเฟนซีฟมาก่อนก็เป็นพวกลิงเก็ตสเฟียร์บลิงค์นะฮะไวก็นั่นแหละฮะต่อรอขึ้นเซปเตอร์อันไดอิงก็เป็นการ์เดนกรีฟนะฮะเทมพลาก็เดี๋ยวคงจะเป็นแมนต้าโรเชเกอร์ฮะใกล้ได้ฟอร์สตาร์ฟแล้วนะตอนนี้มีบลิงค์แล้วครับพร้อมไฟซุสเองก็มีอิลเซปเตอร์กับบลิงค์ฮะแล้วก็เตรียมทำเอเธอร์เลนแล้วในชิ้นถัดไปไนท์สตอกเกอร์โอ้เจอครับเจอของป่ากินของป่าครับนั่นแหละครับทำดีเลย์ท่านด้วยครับตายครับมอบเลยครับครับผมเซตวอร์ดคูลดาวน์ไม่นานนะฮะยัดไปเลยฮะเอาตายอะฮะกลายเป็นอีซี่คิวไปครับมาฟาร์มป่าเขาคือเนื่องด้วยว่าเขาอ่ะมีตัวต้องฟาร์มเยอะแล้วเขาต้องให้พื้นที่กับไซล่าค่อนข้างเยอะนะฮะครับคือหลายๆคนเนี่ยบางคนจะเจอในพับบิกเกมมาเยอะนะครับในการที่หยิบแครี่มาฟาร์มกันเยอะอะไรเงี้ยมันฟาร์มยากตรงที่ว่าแครี่1คนนะครับจำไว้ว่าโดต้ามันมีทรัพยากรจำกัดเหมือนเกม MMORPG เลยมันมีกองคลิปที่จำกัดทำให้คุณเนี่ยต้องให้สเปซมันแต่ละคนยิ่งมันเป็นแครี่ที่ต้องการพึ่งฟาร์มมันต้องการทรัพยากรโอ้แล้วโครโนพี่วาร์โดนอีกแล้วสวับมาเป็น AY โดนแทนฟิชเชอร์มาแต่โดนจับซิลิงเชนล็อกไว้ได้ครับด้านหลังตามมาจะเอาเยวายกำลังวิ่งหนีตายมาวายทับแล้วออกมาเลือดเต็มเลยครับเยวายโดนไล่ตีมาตายครับเอ็กโคโดน2คนในจังหวะนี้ครับตามโอ้ฮิลแต่หมดกำลังวิ่งหนีออกมาอยู่วิ่งไล่ออกมาเรมแนนรอดไปได้ครับโคเบครับโคบี้สิแหมตกใจฮะมาดูช็อตเมื่อกี้ของยูนิเวอร์สิครับเขาโดดออกมาแบบนะจังหวะดีมากเลยใช่แล้วที่ตามมาต่อ RTC โดนจับล็อกมาได้ในจังหวะนี้ฟิชเชอร์ขวารับมาทันทีเข้าไปได้อยู่ RTK และด้านหลังครับมีฮิลมาจากทางฝั่งของเฟียร์ไล่ตามมาอยู่พี่วาร์กโดนไล่มายูนิเวิร์สก็ไล่ตามกลับและมีแซนดิแทปมาตามซับไปทีนึงพุ่งมาวอยตามตับมาจะเอาพี่วาร์กแล้วก็ตายไปจนได้ DC ยังคงรอดกลับไปได้อยู่ครับและไล่ดุมากครับ EG ครับต้องรีบเอาเทียร์2แล้วครับแล้วอาจจะเสียเทียร์3เลยนะครับ40กว่าวิที่ไม่มี TB ครับ TB มีบายแบ็คนะฮะเทมพลาซินได้ BKB แล้วนะครับเตรียมขึ้นเซปเตอร์ฮะสำหรับทางด้านของเฟลส์บอยนั่นแหละฮะตามมาต่อนานแล้วนะจุกหูทำดีเลชั่นฮะหมดครับมากครับยูนิวอยฮะคือระยะมันไกลมากครับทำดีเลชั่นแล้วถ้าคุณฆ่ายูนิเวิร์สไม่ตายแบบเมื่อกี้ครับโดนเอ็กโคกับทันเดอร์กอนหลาดภายใน2วิใช่ไหมเขาโดดออกเลือดเต็มเลยโดดออกหายเต็มเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยผ่าไปอะโดดออกครับเอมเบอร์บลิงค์ครับเพิ่มความสามารถในการล่อเท้ามากขึ้นนะทามดีเลชั่นอีกแล้วอีกแล้วครับ
โอ้ฟิชเชอร์ได้ครับแต่ว่า RDC จะตายไหม BKB ยืนสู้โดนสแบบมากลางวงอ้าไปฆ่าสุดท้ายเดดบอร์ดนี่ไงกดมาเดดบอร์ดตายหมดครับไซร่ากำลังจะตายตามไม่ไซร่าตายตามอยู่แล้ว TK กำลังโดนวิ่งไล่มายูนิเวิร์สตามมา RDC วิ่งตามมาสับจะเอาให้ได้และตามมาเป็นซูเปอร์ตามมาฆ่าแคนและยังไงดีจะโดนเด็กตบหรือไม่โดนเด็กตบครับนั่นแหละครับทีมไวฟ์ครับเสีย2บาแรกฮะและเป็นทีมไวฟ์ครับ2บาแรกแน่นอนครับเอาตามตรงนะฮะโอกาสวินไม่ถึง 5% นะครับ LGD ครับเพราะว่าของฝั่งนู้นก็มีตัวคอ3ตัวแล้วเขาพีคเกินไปแล้วครับฮาร์ดแครี่ตัวเดียวก็เอาไม่อยู่ฮะเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริบเรื่องของการดับล้วนๆเลยฮะแล้วก็การจัดเลนด้วยคือเป็นเกมมันสมองครับคือถ้าคุณดูผิวเผินมันอาจจะรู้สึกว่าโอ้ EG เล่นดีเล่นดุนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเกมมันสมองเลยฮะเกมนี้มันการดับฮะแล้ว EG อ่านขาดออกเรื่องของการจัดเลนด้วยฮะโอ้โคบี้เราจะโดนกินแล้วนะฮะเกือบไปฮะเพราะเขาใช้เอติสคุ้มด้วยนะฮะเอามาทีได้2บาแรกเลยคือแบบตอนนี้มันเป็นซุปเปอร์คลิปไป2เลนใช่ไหมครับมันทำให้ได้เงินน้อยด้วยคือทีมีจะฟาร์มกลับไปยังไงนะฮะ 25k ครับ 25,000 โกกราฟนี้ขึ้นเป็นหืมเป็นเขาเลยชั้นมากด้วยฮะ 25,000 มากฮะโอเคเกมนี้คือผมว่าเรามาคุยกันดีกว่าว่าทำไมถึงแพ้ผมว่า ยูนิวอยอ่ะยูนิวอยตัวเดียวเลยที่ทำให้เสียหมดนะฮะคือการดับของเกมเนี้ยฮะผมเห็นนะการดับของเกมเนี้ยมันเป็นดับเชิงเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์มาใช่ไหมใช่แต่ระยะของเว้นฟูอ่ะที่จะเคาน์เตอร์วิชอกเตอร์ได้มันต้องเลเวลหลังเลเวล6ขึ้นไปเพราะเลเวลต้นๆระยะมันสั้นเอาให้ดีคือต้อง16เลยอ่ะครับถึงจะเคาน์เตอร์ได้แล้วเกมเนี้ยเขาไม่ได้เดดบอร์ดเพียวๆนะเขาเดดบอร์ดรอโคโนสเฟียร์นะครับแล้วส่วนมากอ่ะ MMY ต้องจ่ายสวัปไปเพื่อช่วยทีมออกมาจากโคโนสเฟียร์แล้วก็ไต่ครับสรุปคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็แค่แลกเปลี่ยนตัวกันตายเท่านั้นเองซึ่งสวอปมาตำแหน่งก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยถ้าเผื่อจะแยกกว่าเดิมอีกตำแหน่งยืนบางทีแล้วเขารีบหยิบซุดมาเร็วมากอ่ะพอหยิบซุดมาเร็วมากเขาโดนเคาน์เตอร์ด้วยไวคือจบครับแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาสวอปมาปุ๊บอ่ะคือโดนฟิชเชอร์ขวางปุ๊บก็ตายต่อนะแทบไม่ได้ดิ้นเลยอ่ะแล้วจัดเลนจัดเลนก็จัดดีมากนะครับกำไร3เลนเลยทีซี่ตามมาเมบีอูสเตอร์ขวางรับไม่ได้กด BKB มายืนตีสตั๊กเจอร์อีกจึ๊บนึงโคโน2คน2ออก2 3สไลด์อยู่ดีตายครับ MMY ไม่น่ารอดเดดบอร์ดขังข้างกงครับนั่นแหละครับผมจีน่าจะเสียแล้วมั้งฮะโดนไซออฟฟิศอ่ะแล้วจบกับ TG อ่ะครับต่อนะครับทำไมถึงยับได้ขนาดนี้ฮะเรฟเฟอรี่ครับกับตอบมั้ยฮะ2อย่างที่ผมมองว่าสำคัญมากเลยครับสำหรับ LTD เกมนี้ครับคือพิกซุดเร็วเกินครับกับ TB ครับพิกที่4เขาหยิบ TB มาพิกที่4ซึ่งฮาร์ดอาร์แครี่ครับปกติเขาจะพิกกันพิกที่4กับพิกที่5แต่เขาดันไปปล่อยมิดเลนออกมาพิกที่2คือเขาปล่อยตัวคอออกมาเร็วเกินไปทำให้โดนเคาน์เตอร์ง่ายพอเขาเห็นฮาร์ดแครี่อะครับมันมีวิธี2อย่างครับฟาร์มสู้หรือจัดเลนชน EG เลือกที่จะเอากำไรทุกเลนเลยคือเล่นเสี่ยงหน่อยวอยอยู่เลนล่างสบายเอมเบอร์วิทด็อกเตอร์อันไดไปชนบนใช่ไหมครับ TB ทำอะไรเลน3ไม่ได้อยู่แล้วครับคือพังจบ TB ต้องโยกโยกไปโยกมาแถม EG ก็เล่นดีด้วยคือโยกตามมันเกมนี้สุดแบกคนเดียวครับแบกไม่ได้หรอกครับเพราะว่า3คนนู้นเขารวยทั้งป้อมทั้งคิวทั้งฟาร์ม3เซมิแครี่ครับเจอกับ1ฮาร์ดแครี่ฮะนั่นแหละฮะเกมนี้อีซี่มากครับอีซี่ที่สุดแล้วใน3เกมเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวก็สำหรับใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับตอนกลางคืนนี้ยังไม่ชัวร์นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้ามีก็ติดตามหน้าแฟนเพจนะครับฝากกดไลค์ Subscribe แชร์ลิงก์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับ Life Fury Madobe 7แล้วก็แฟนเพจช่องครับ The Dreamcaster นั่นเองอยากสนับสนุนการไลฟ์สตรีมสามารถสนับสนุนเงินโดเนทได้ทางด้านล่างนะครับสำหรับลิงก์นะฮะอยู่ทางด้านล่างแล้วอ่านรายละเอียดได้เลยครับมีทั้งสนับสนุนช่อง Dreamcaster และสนับสนุนผมโดยตรงครับ Life Fury โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ